16:40 น.วันอังคารที่26 มีนาคมพระพุทธศักราช2567อาตมภาพกับผมกำลังไลฟ์สดการถมดินปรับพื้นที่บริเวณพื้นที่สวนป่าสามัคคีธรรมด้านนอกเพื่อจัดเตรียมสร้างห้องน้ำเพื่อให้ญาติโยมที่จะมาร่วมงานในเดือนธันวาคมศกนี้ได้ใช้สอยให้รับความสะดวกในโอกาสที่จะจัดงานครั้งแรกในรอบ5 ปีของสวนป่าสามัคคีธรรมนั่นก็คืองานเปิดป่าฟังธรรมที่ได้กำหนดในเบื้องต้นเอาไว้แล้วว่าจะจัดให้มีขึ้นในวันที่14 ธันวาคมของปีนี้และในเดือนมีนาคมปลายเดือนนี้มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่ของสวนป่าสามัคคีธรรมก็จะได้ทำการถมดินปรับพื้นที่เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้อาตมาภาพเลยเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการถมดินครั้งนี้ซึ่งก็มีญาติโยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเข้ามากันนะบ้างแล้วนะตอนนี้เช่นโยมชัชกรศรีประเสริฐหรือโยมไก่จากจังหวัดเลยร่วมบุญมา5 คันรถ 1,000 บาทโยมแม่สุภาพสุขสมนิรันดรร่วมบุญมาแล้ว3 คันรถ 600 บาทแล้วก็มีโยมท่านอื่นๆนะที่อาจจะโอนปัจจัยเข้ามาแต่ว่าไม่ได้แจ้งนะก็มีเช่นเดียวกันนะโยมนิยมนะโยมนิยมคุ้มภัยรันนะขออภัยโยมนิยมคุ้มภัยรันก็ร่วมบุญเข้ามา500บาทอนุโมทนาสาธุนะโยมนะนะตอนนี้รถถมดินก็ได้เทดินเข้ามาที่บริเวณนะด้านในเกือบจะสุดทางแล้วเหลืออีกประมาณสัก 20-30 คันรถก็น่าจะเพียงพอใครที่จะร่วมตอนนี้จะมาเปิดโอกาสให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพนะให้กับสวนป่าสามัคคีธรรมตอนนี้นะก็ขอเชิญได้อันนี้รถไถก็กำลังรอรถที่ขนดินเข้ามาเพื่อจะนำดินเข้ามาเทอันนี้เป็นภาพสดๆนะโยมนะที่สวนป่าสามัคคีธรรมสำหรับญาติโยมที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดธรรมภาพได้นำภาพบรรยากาศในช่วงเย็นของวันนี้ช่วงเวลาประมาณ16:40 น.ให้ญาติโยมสาธุชนได้เห็นภาพกันสดๆเลยในช่วงเวลาตอนเย็นของวันอังคารที่26 มีนาคมว่าธรรมาได้พื้นที่ที่จะจัดสร้างห้องน้ำให้แก่สวนป่าสามัคคีธรรมนะบริเวณนี้แล้วก็ได้ทำการถมดินมาเป็นระยะเวลาหนึ่งตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้มาจนถึงช่วงเย็น4 โมงกว่าวันนี้แล้วก็ได้มาประมาณเท่านี้นะฮะวันนี้อยู่ที่ประมาณ100 110
14คัน114คันผ่านไปแล้วแล้วก็รอรถที่ขนดินเข้ามาอีกจำนวนหนึ่งก็ฝากญาติโยมไว้ในช่วงสั้นๆนี้นะโยมนะเดี๋ยวอาตมาภาพก็จะต้องไปทำภารกิจนะในการจัดรายการสดรายการประเวณคนประเวณธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีก็จะฝากภาพนี้ไว้ให้ญาติโยมได้เห็นกันในช่วงเย็นของวันที่26มีนาคมว่าเราจะทำการถมดินมาได้ถึงขนาดนี้ประมาณนี้นะโยมนะตอนนี้คณะญาติโยมที่มาช่วยงานก็กำลังเดินสำรวจพื้นที่กันอยู่ที่เราได้ทำการถมดินในวันนี้นะก็จะประมาณนี้โยมส่วนด้านล่างนี้ที่เราไม่ถมก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับท้องนาเราจะเก็บพื้นที่นี้ไว้ก่อนแล้วจะได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปเราจะถมได้เฉพาะในบริเวณนี้เท่านั้นนะโยมนะเรากำลังรอรถนะขนดินเข้ามาโดยลำดับตอนนี้เข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วคันที่115ก็ขอฝากไปถึงญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพทุกท่านทุกคนนะโยมนะตมาเปิดทางบุญให้กับญาติโยมได้เป็นเจ้าภาพดินคันรถละ200บาททั้งดินทั้งรถ6ล้อแล้วก็รถที่เกรดปรับหน้าดินคือรถไถรวมแล้วก็อยู่ที่ราคาประมาณ200บาทต่อ1คันถ้าหากญาติโยมท่านใดที่จะรับเป็นเจ้าภาพก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะโยมนะสามารถที่จะโอนปัจจัยเข้ามาร่วมทำบุญได้เลยนะที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางลำพูเลขบัญชี114-214-9897ขอเชิญได้เลยนะโยมนะอนุโมทนาสาธุเดี๋ยวเรามาดูภาพกันสดๆเลยนะรถมาลงดินในช่วงเย็นของวันนี้ก็มาสู่ช่วงเย็นของวันที่26มีนาคมแล้วโยมใครที่จะเป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญได้เลยนะโยมนะมาเปิดโอกาสทางบุญให้ญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะถมดินนะคันละ200บาทนะร่วมบุญกันได้ขออนุโมทนาสาธุนะคุณโยมไก่ชัชกรศรีประเสริฐทำบุญมาแล้ว5คันรถโยมนิยมพุ้มไพรัน500บาท2คันรถครึ่งโยมแม่สุภาพสุขสมนิรันดร3คันรถ600บาทและท่านอื่นๆที่ไม่ได้แจ้งเข้ามาต้องขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะโยมนะณตอนนี้เรากำลังถมดินในช่วงเย็นนะรถก็กำลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆพื้นที่ตรงนี้เราจะจัดสร้างห้องน้ำนะโยมสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับงานเปิดป่าฟังธรรมในเดือนธันวาคมนี้นะโยมนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทำเป็นเนินดินเอาไว้เพื่อจะสร้างห้องน้ำให้กับญาติโยมเป็นแนวยาวออกมาจากกองดินที่รถกำลังเทดินอยู่นี่นะเป็นแนวทอดยาวมาด้านนี้จนถึงต้นไม้เนี่ยจนถึงจอมปลวกอันนี้เลย
จอมปลวกอันนี้อย่างที่ปรารภกับญาติโยมไว้เมื่อตอนช่วงเช้ากับช่วงบ่ายว่าการทำงานของพระสงฆ์ในเมืองไทยของเราก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาหรือประเทศพุทธเนี่ยแน่นอนถ้างานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่าจะต้องใช้เงินใช้งบประมาณพระสงฆ์ที่ทำงานเป็นเอกเทศอย่างอัตมภาพอย่างครูบาอาจารย์อีกหลายรูปที่อยู่ในสังฆมณฑลนี้ไม่ได้ทำงานตามคำสั่งของคณะสงฆ์แต่ว่าเราทำงานเป็นเอกเทศโดยมีเจตนามุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักแล้วเราก็ต้องการความคล่องตัวในการทำงานโดยเฉพาะงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและให้ความรู้กับประชาชนในหลักพุทธธรรมขั้นพื้นฐานคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจำเป็นนะที่พระสงฆ์ที่เราตั้งใจทำงานนั้นจะต้องออกมาทำหน้าที่ของเราเป็นเอกเทศเพื่อความสะดวกความคล่องตัวในการทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยญาติโยมที่มีกิจศรัทธามีความเลื่อมใสมีความเข้าใจในงานพระศาสนาในรูปแบบของการเผยแผ่เป็นหลักพระสงฆ์ที่ทำงานด้านการเผยแผ่มีอยู่ทั่วประเทศการแสดงธรรมการจัดปฏิบัติธรรมการอยู่ปริวาสกรรมนะการจัดงานประจำปีของวัดวารามต่างๆนั้นถือว่ามีส่วนแห่งการเผยแผ่ธรรมไปในงานนั้นๆด้วยโยมและงานทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเป็นงานจรรโลงพระพุทธศาสนาจริงๆนะฮะในสายงานของคณะสงฆ์นั้นไม่ว่าจะเป็นงานปกครองงานเผยแผ่งานการศึกษางานสาธารณสงเคราะห์งานการศึกษาสงเคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานหลักที่คณะสงฆ์ทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่มีพระสงฆ์อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในสายงานการปกครองคือไม่ได้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองหรือแม้แต่จะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองก็ตามอย่างเช่นพระครูศรีธีราพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยพระครูจริยสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยพระครูอุดมวรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนั่นท่านพระครูปริยัติโพธิธรรมเจ้าคณะตำบลยางตลาดนะแล้วก็เป็นเจ้าสำนักเรียนพระวิจิตรธรรมแผนกสามัญของวัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้นเหล่านี้นะครับแล้วก็มีหลายๆรูปนะครับพระครูเมตตาปุญโญภาสหรือพระอธิการไมตรีธิตปัญโญเจ้าวัดพระทางสายเจ้าคณะอำเภอบางสะพานรูปปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านเหล่านี้โยมเป็นพระนักเผยแผ่มาก่อนแล้วเมื่อท่านได้ตำแหน่งเจ้าคณะสังฆาธิการต่างๆเนี่ยท่านก็ยังไม่หยุดในการทำหน้าที่ของท่านซึ่งเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าผู้ปกครองอะไรแล้วท่านก็ทำงานเป็นเอกเทศเหมือนอย่างที่อาตมาภาพแล้วก็ครูบาอาจารย์อื่นๆท่านได้ทำอยู่เนี่ยเหมือนกันเรานั้นใช้เจตนาและความมุ่งมั่นในใจของเราเนี่ยสร้างงานให้กับสังคมให้กับหมู่ชาวพุทธของเราพี่น้องชาวพุทธของเราเนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็เจ้าคณะผู้ปกครองต่างๆท่านก็มีความเข้าใจแล้วท่านก็สนับสนุนส่งเสริมให้พวกเรานั้นได้ทำงานอย่างนี้กันมาทั้งประเทศนะโยมแต่มาต้องบอกว่าทั้งประเทศถ้าหากว่าเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เนี่ยท่านเนี่ยใช้อำนาจใช้ความเด็ดขาดแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของเราป่านนี้เราก็คงทำงานมาจนถึงวันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่เจ้าวาดเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคต่างๆเหล่านี้ท่านเมตตาแล้วท่านก็รู้ว่าพวกเรานั้นทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรนะแล้วเราก็ทำเพื่อหวังความเจริญความเข้าใจในหลักของพระธรรมคำสอนให้แก่ญาติโยมสาธุชนของเราจริงๆเพราะเชื่อว่ามดงานเหล่านี้มีอยู่ทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทำงานกันอยู่ตลอดอาตมาภาพก็เป็นน้องใหม่นะโยมเป็นน้องใหม่เป็นหนึ่งในนั้นที่เพิ่งจะเริ่มมาหัดทำงาน
ในส่วนนี้นะโดยเฉพาะงานของสาธารณูปการที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยโยมเขาเรียกว่าสาธารณูปการนะโยมนะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ในส่วนของคณะสงฆ์ของเราเนี่ยได้เบาแรงลงในการช่วยอบรมพร่ำสอนญาติโยมพุทธบริษัทของเราเนี่ยให้อยู่ในหลักที่ถูกต้องดีงามไม่ว่าจะเป็นหลักวัฒนธรรมจารีตประเพณีดั้งเดิมบวกกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็จะเสริมส่งกันเข้าไปทั้งสองส่วนนะก็เรียกว่าบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะให้งานทั้งส่วนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเคียงคู่และเดินไปด้วยกันได้อย่างนะลงตัวแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่กันและกันอันนี้ต้องขอฝากไว้เลยนะฮะให้พวกเราเนี่ยนั้นญาติโยมนั้นมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมนะโยมนะอาตมาภาพเองก็ต้องอาศัยญาติโยมนั่นแหละแต่ทีนี้ญาติโยมจะส่งเสริมสนับสนุนอาตมาได้มากน้อยเพียงใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับศรัทธานะตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะโยมนะอาตมาก็กำลังบอกบุญกับญาติโยมอยู่ว่าณเวลานี้ตอนนี้อาตมากำลังนะปรับพื้นที่นะถมดินปรับพื้นที่เพื่อจะเตรียมรองรับงานเผยแผ่ธรรมในอนาคตนั่นก็คืองานเปิดป่าฟังธรรมครั้งแรกของสวนป่าสามัคคีธรรมที่อาตมาภาพเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่นะพื้นที่ที่อาตมาดูแลอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณเกือบ30ไร่นะโยมนะเกือบนะฮะเกือบ30ไร่ก็ตกอยู่ที่ประมาณ20กว่าไร่นั่นเองซึ่งต่อไปก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นสวนป่าพืชไร่นาสวนผสมเพื่อจะผลิตนะอาหารนะป้อนให้กับสังคมด้วยวิธีการต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะมีคณะญาติโยมเนี่ยเขาดำเนินการและจัดการกันและในส่วนหนึ่งที่จะประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรทางภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเราก็จะต้องนะมีการประสานติดต่อกันเพื่อขอความรู้ขอข้อมูลต่างๆเพื่อมาช่วยพัฒนาพื้นที่ให้มีการพัฒนาขึ้นไปโดยลำดับโดยเฉพาะนะพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารทั้งปวงนะเป็นของเรานี่จะใช้อินทรีย์วัตถุทั้งหมดนะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ญาติโยมพุทธบริษัททั่วไปประชาชนทั่วไปก็ตามนะอาตมาจะค่อยๆพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะพื้นดินที่โยมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นต้นทุนที่มีความสำคัญมากแล้วอาตมาภาพก็ได้รับบริจาคมาจากญาติโยมที่ท่านมีศรัทธาเพียงไม่กี่ท่านเองโยมนะอาตมาภาพต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะโดยเฉพาะที่สวนป่าสามัคคีธรรมแปลงเดิมนั้นต้องขอบอกเลยว่าผู้ที่มีส่วนทำให้สวนป่าสามัคคีธรรมแห่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านแรกเลยก็คือโยมป้าพัทยาวิจิตรานนท์ซึ่งเป็นนามสกุลเดิมของท่านหลังจากที่ท่านได้แต่งงานแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนนามสกุลมาเป็นจันวินิตก็คือโยมป้าพัทยาจันวินิตเป็นต้นทุนสำคัญเลยนะที่ลงทุนให้อาตมาภาพได้มีสวนป่าแห่งนี้และที่ทำให้สวนป่าแห่งนี้เกิดขึ้นได้มาถึงวันนี้ได้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญทำให้อุปสรรคต่างๆผ่านพ้นมาได้ด้วยดีเป็นอุปสรรคที่ยากเย็นแสนเข็ญยากแค้นมากนะโยมนะอุปสรรคนั้นเป็นอะไรอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ขอบอกได้ว่าท่านนี้มีส่วนสำคัญมากเลยก็คือคุณโยมป้ามณีรัตน์อิสระภักดีพร้อมด้วยลูกชายที่เป็นทนายความก็ช่วยกันผลักดันให้ที่ดินแปลงนี้เกิดขึ้นและอีกท่านหนึ่งนะต้องยอมรับว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากเลยก็คือโยมสุรพลกับโยมชัชกรหรือโยมไก่ศรีประเสริฐนะโยมสุรพลนั้นเป็นทนายความส่วนตัวของอาตมาภาพเป็นทนายความจิตอาสาช่วยเดินเรื่องต่างๆตั้งแต่นะที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยคือยังเป็นชื่อของย่าคือนางไมทองแม้นหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีใครมาจัดการเรื่องที่ดินแปลงนี้เลยก็ปล่อยทิ้งรกร้างไว้อยู่อย่างเงี้ยมีแต่คนเข้ามาตัดต้นไม้บ้างมาอาศัยปลูกต้นมันเพื่อที่เอาไปขายเพื่อเอาเงินเข้าพกเข้าห่อตัวเองบ้างอะไรต่างๆแต่ไม่เคยมาจัดการเรื่องที่ดินไม่เคยมาดูแลเลยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นำเอาโฉนดที่ดินแล้วก็นสสามกของที่ดินของย่าเนี่ยที่เป็นชื่อของย่าเนี่ยไปจำนองกินกันอันนี้ต้องพูดตรงๆแล้วจำนองกินกันจำนองแล้วจำนองเล่า
อาตมาภาพก็ไปถ่ายถอนแล้วถ่ายถอนเล่าในฐานะที่เป็นลูกของพี่คนโตที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือหลวงพ่อของอาตมาอาตมาก็ต้องมารับผิดชอบแทนหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อบอกว่าไปถอนคืนหน่อยไม่อยากให้ตกไปเป็นของใครว่างั้นแกก็หวงที่ดินนะฮะอันนั้นคือแปลงเล็กนี่พูดถึงแปลงเล็กพอมันถึงแปลงใหญ่นี่เอาอีกแล้วคนเดิมฮะเอาโฉนดไปจำนองจำนองกินจำนองเล่นจำนองอะไรต่างๆนะพี่น้องว่ายังไงนะไม่ทราบแต่ตมาภาพก็ถูกหลวงพ่อเนี่ยขยันขยอบอกให้มาจัดการซะทีเถอะมาแบ่งมาอะไรไม่เรียบร้อยตมาก็เบื่อบอกตรงๆนะว่าตมาไม่ชอบสิ่งเหล่านี้ไม่เคยต้องการจะมีจะเป็นอะไรต้องการอยู่แบบเบาๆสบายๆแต่หลวงพ่อก็รบเร้าแล้วรบเร้าอีกจนกระทั่งท่านอาพาธนะหลวงพ่อเนี่ยอาพาธเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงเพราะว่าเลิกสูบบุหรี่มะเร็งมันก็ออกมาก็พยายามเดินเยียวยาหายารักษาหาหมอที่ดีๆให้แต่ก็สุดท้ายท่านก็สู้อาการที่เจ็บป่วยไม่ไหวก็มรณภาพลงเมื่อปี2558พอหลังทำศพท่านเสร็จก็มาดำเนินการปลูกป่านี่แหละโยมนะหาหนทางหาแนวทางในการดำเนินการจนกระทั่งสำเร็จนะฮะก็ได้โยมสุรพลกับโยมไก่ชัชกรศรีสประเสริฐทนายความอาสาของอาตมานี่แหละมาช่วยเดินเรื่องให้แบ่งที่ดินชวนเรียกว่าทำเรื่องเพื่อบอกข่าวกับญาติๆที่ยังมีชีวิตเหลืออยู่เนี่ยให้มารวมตัวกันนะอาตมาเป็นคนดำเนินการเองทั้งหมดโยมนะติดตามญาติๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มารวมตัวกันกว่าจะมาลงตัวกว่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าจะเข้าใจกันได้เนี่ยใช้เวลาถึง3ปีโดยประมาณ3ปีนะโยมนะพอได้มีโอกาสมารังวัดที่ดินกันครั้งแรกแต่มาก็ประกาศบอกเลยญาติโยมคนไหนไม่ต้องการที่ดินแปลงที่แบ่งนี้นะอาตมาขอซื้อเลยซื้อเดี๋ยวนั้นเลยโยมเงินก็คือเงินที่โยมป้าพัทยาจันทร์วินิจถวายไว้นะโยมป้าพัทยาถวายไว้ก็นำมาซื้อที่ดินกับญาติเนี่ยเกือบหมดเลยก็ได้มาทั้งหมด4เจ้าแบ่งกัน7ใช่ไหมฮะแล้วอาตมาขอซื้อ4ในส่วนของหลวงพ่อ1ก็เป็น5ส่วนใน7ส่วนอีก2ส่วนญาติอีกฝ่ายนึงก็เอาไปมาก็ได้ที่ป่านี่แหละเอาไว้แล้วก็ชวนญาติโยมมาปลูกป่าเมื่อปี2562นั่นคือที่มาที่ไปของสวนป่าสามัคคีธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องนะก็คือ1มาพัทยาจันทร์วินิจ2โยมป้ามณีรัตน์อิสระภักดีพร้อมด้วยลูกชายวิทูลนะ3ก็คือคุณโยมสุรพลกับโยมชัชกรโยมไก่ศรีประเสริฐอยู่ที่จังหวัดเลย3ครอบครัวหรือ3กลุ่มนี้แหละที่มีส่วนทำให้สวนป่าสามัคคีธรรมเกิดขึ้นแต่ทุกวันนี้นะทั้ง3ท่านนั้นนะโยมป้าพัทยาจันทร์วินิจก็เสียชีวิตไปแล้วธรรมภาพก็ได้ทำบุญอุทิศให้ที่วัดดวงแขซึ่งเป็นที่รู้กันนะถ่ายทอดสดทางดีดีทีวีด้วยก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณก็ทำบุญอุทิศให้ท่านไปแล้วส่วนโยมป้ามณีรัตน์อิสระภักดียังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังรอดูผลงานที่ธรรมภาพกำลังทำอยู่ตอนนี้นะฮะก็กำลังดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะป้ามณีรัตน์นะยังไงก็ขอให้แข็งแรงไว้ขอให้มีอายุ120ปีนะป้ามณีรัตน์นะจะได้ช่วยกันทำตรงนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างนะได้สมความปรารถนาของท่านเจ้าภาพทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะฮะแล้วก็โยมสุรพลกับโยมไก่ชัชกรศรีประเสริฐก็ยังคงอยู่เคียงข้างกันอยู่ตลอดเมื่อเร็วๆนี้ก็มาที่สวนป่าสามัคคีธรรมมาให้กำลังใจธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพห้องน้ำด้วยนะ1ห้อง 20,000 บาทพร้อมกับพี่น้องตระกูลจิวสุวรรณของโยมไก่ก็ร่วมบุญกันมานะแล้วก็ยังคงนะเดินทางมาที่นี่อยู่เรื่อยๆนะโยมไก่กับโยมสุรพลเนี่ยเพื่อจะมาช่วยดูแลกันอย่าไปไหนนะโยมไก่นะโยมสุรพลนะช่วยกันนะธรรมายังต้องพึ่งพาอาศัยโยมอยู่เพราะว่าตัวคนเดียวไปไม่ได้หรอกโยมต้องช่วยกันนะโยมป้ามณีรัตน์ก็เช่นเดียวกันยังไงก็ช่วยตมาด้วยนี่ก็เดี๋ยวจะสร้างห้องน้ำแล้วแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือส่วนโยมจิตอาสาที่ช่วยงานตมามาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นก้าวแรกมาเลยเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีศรัทธาแล้วก็ใจบุญมาโดยตลอดก็คือครอบครัวสุวรรณดีมีโยมสมศักดิ์นวันดีโยมสมพรวันดีซึ่งเป็นโยมพ่อแม่ของโยมชลิตาธรรมกลางนะซึ่งเป็นครอบครัวที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมอาตมา
มาทำอะไรอะไรที่สวนป่าเนี่ยจนแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยังช่วยกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นภาพแวบๆในตอนต้นนะก็คือโยมมดกับโยมจำเนียนบัวบุตรนะซึ่งก็มาช่วยงานที่นี่ตลอดแล้วก็มีโยมแม่สุภาพสุขสมนิรันดรอีกท่านหนึ่งที่มาโดยตลอดเลยนะต้องขออนุโมทนาสาธุวันนี้โยมแม่โยมมันดาตมาก็มาด้วยนะก็นั่งอยู่ที่ด้านใน ก็พามาทำเรื่องที่ดินแปลงที่อยู่ข้างในแปลงเล็กนะให้แล้วเสร็จแล้วต่อไปก็จะได้ทำการออกโฉนดต่อไปในอนาคตข้างหน้าตอนนี้ยังเป็นนส.3ก.อยู่นะโยมนะก็จัดการแบ่งให้เรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะแบ่ง7คนขอซื้อ4รวมทั้งของหลวงพ่อ5อาตมาก็ได้มา5ส่วนญาติๆกันก็แบ่งไปคนละส่วนก็ได้5ใน7นะโยมข้างในนู้นก็ถือว่าจะไปเป็นที่สร้างอาคารที่พักให้กับญาติโยมที่มาสวนป่าสามัคคีธรรมแล้วจะได้ไปพักกันได้ในอนาคตนะก็เช่นเคยล่ะโยมก็ต้องบอกญาติโยมได้ช่วยกันต่อไปในอนาคตต่อไปสวนป่าสามัคคีธรรมก็เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์ไม่ใช่วัดนะโยมประกาศให้ทุกท่านทราบด้วยนะที่นี่ไม่ได้สร้างวัดนะโยมนะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะศูนย์ปฏิบัติธรรมเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมมาชมมาดูแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการทำการสร้างที่นี่กันและตอนนี้ก็กำลังถมดินโยมถมดินสร้างห้องน้ำนะใครจะเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำก็ขอเชิญได้ใครจะเป็นเจ้าภาพถมดินตอนนี้ก็เชิญได้โยมคันละ200บาทนะก็ถือโอกาสบอกบุญตรงนี้ด้วยเลยนะตอนนี้รถที่ทยอยมาถมดินค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆๆๆแล้ว คันนี้เป็นคันที่116อัน116เท่าไหร่114 15 16ใช่ป่ะยี่สิบอ่ะงั้นเดี๋ยวเอากระดาษมาให้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์นับต่ออาจารย์จะนับต่อนับต่อเลยอาจารย์จำรถได้ใช่ไหมคะเขียนเป็นชื่อน้องคนขับไว้อ่ะค่ะเดี๋ยวโยมจำเนียนโยมจำเนียนมาติ๊กต่อได้ไหมรถเข้ามา1คันแล้วก็ขีด1ขีดอ่ะ1คันขีด1ขีดหรือว่าเราทำเป็นคันๆไปเลยหนูจะเขียนเป็นชื่อคันนี้ชื่อที่อื่นเอ้าเหรองั้นก็ต้องโจทย์เองอ่ะดิค่ะเพราะว่าหนูจะจำได้ทุกคนว่าคนขับคันนี้อ๋อนึกว่าจะรวมทีเดียวไปเลยไงอ๋ออาจารย์จะนับรวมไปต้องนับเป็นคันว่าเขาได้เท่าไหร่ด้วยเพราะว่าตอนเย็นต้องไปจ่ายตังค์เขาด้วยว่าเขาได้เท่าไหร่อ๋ออ่ะงั้นก็ทำต่อค่ะปกติจะเป็นสีตัวเอาไปหยอดถึง120แล้วญาติโยมเดี๋ยวตมาภาพจะให้โยมในส่วนของเราเนี่ยช่วยดูแลด้วยคอยเช็คเป็นคันๆไปแล้วตมาก็จะไปทำรายการแล้วเพราะว่าใกล้เวลาเข้ามาก็คงจะต้องยุติการไลฟ์สดไว้ก่อนนะโยมนะตอนนี้ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไลฟ์สดญาติโยมกำลังชมพื้นที่ของสวนป่าสามัคคีธรรมที่กำลังจะจัดเตรียมเพื่อสร้างห้องน้ำไว้รองรับงานครั้งแรกที่เราจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมก็คืองานเปิดป่าฟังธรรมตอนนี้คุณโยมนงรักราชวงศ์จากจังหวัดเลยนะได้ร่วมบุญเข้ามา1คันรถ200บาทได้โพสต์เข้ามาใน Facebook อนุโมทนาบุญด้วยนะโยมนงรักนะขอสุขภาพแข็งแรงนะสามารถร่วมบุญกันได้โยมเชิญได้เลยนะเดี๋ยวตมาจะใช้เวลาอีกไม่นานนะก็จะต้องขอปิดการไลฟ์สดไปแล้วเพราะ 17:10 นใกล้เวลาที่ตมาจะต้องทำรายการจะต้องไปเตรียมตัวก่อนแล้วช่วงนี้ก็ขอนำภาพช่วงสุดท้ายให้ญาติโยมได้เห็นภาพของพื้นที่ของการ
จัดเตรียมในการที่จะสร้างห้องน้ำแล้วก็ปรับพื้นที่เพื่อให้ญาติโยมได้มาจอดรถกันในวันงานเดือนธันวาคมนู่นนะโยมนะแต่เราจะทำไว้ก่อนนะทำไว้ก่อนแล้วก็จะปลูกต้นไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเตรียมตัวไว้นี่เป็นรถที่ขนดินเข้ามาตอนนี้แล้วก็มาเทปรับพื้นที่แล้วก็จะสร้างห้องน้ำบริเวณที่รถไถนะโยมยาวออกมาด้านนี้เลยมาถึงกอต้นไม้ต้นนี้นะเป็นทางยาวเลยฮะพื้นที่ที่โล่งๆนี่ก็จะใช้เป็นที่จัดกิจกรรมทำอะไรต่างๆได้ต่อไปในอนาคตนะแล้วบริเวณด้านซ้ายมือนะที่พ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยด้านซ้ายมือเนี้ยที่มองรกๆเนี่ยหลังที่หญ้ารกๆเนี่ยข้างล่างจะเป็นพื้นที่ท้องนาตรงนี้นะทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นพื้นที่เนี่ยเราจะปลูกต้นไม้ทำพืชสวนผสมอะไรต่างๆก็แล้วแต่บริเวณข้างนอกนี้ซึ่งต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราค่อยทำกันถ้าญาติโยมมาเนี่ยก็จะมีพืชผักผลไม้ปลอดสารแน่นอน 100% เลยเพราะว่าจะเอาทีมคนดินบันดาลของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยโยมมาดูพื้นที่ว่าพอจะทำน้ำหมักทำปุ๋ยนะปลูกพืชปลอดสารต่างๆได้ไหมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็จะพามานะต่อไปเราฝากไว้ด้วยนะญาติโยมถมดินยังไม่แล้วเสร็จนะได้120คันแล้วนะแล้วก็จะให้ญาติโยมมีส่วนร่วมกันในโอกาสต่อไปก็ขอเชิญได้นะโยมนะต่อมาจะใช้เวลาไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนโยมท่านใดที่เพิ่งมารับชมเนี่ยก็ติดตามรับชมเทปบันทึกหลังจากนี้ได้นะโยมนะแล้วก็อย่าลืมร่วมบุญกันขออนุโมทนาสาธุนะผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมกันในวันนี้ทุกท่านทุกคนนะโยมนะนายโยมกอบแก้วแสงเมืองธัญพรทองดีคนบุญจิตวงศ์ประสิตาไกรสีขาวโยมโกเลสโยมนฤมลโยมนงรักราชวงศ์ก็ร่วมบุญมาด้วย1คันรถโยมธรรมวรีสีแช่มขออนุโมทนาด้วยนะโยมเข้ามาเยี่ยมชมขออนุโมทนาสาธุโยมลำดวนแดงพวงโยมคุณลังพรรัตอนุโมทนาบุญทุกท่านครับขอจบไลฟ์สดไว้ก่อนโยมเพราะเวลาจะมาเดี๋ยวจะไม่พอในการเตรียมตัวนะฮะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยโยมนะไปติดตามรับชมรายการสดวันนี้นะตระเวนคนตระเวนธรรมทางช่อง DDTV Facebook Live โยม 18:30 ไปถึง 20:00 ติดตามรับชมกันสาธุ